ครับผมช่างหนูครับก็เจอครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะพาตรวจเช็คว่าส่วนประกอบอะไรของตู้เย็นชาร์ปครับผมที่ว่าที่ถามกันมาว่าตู้เย็นไม่เย็นที่บ้านทำไมถึงไม่เย็นตรวจเช็คยังไงครับช่างจะพาตรวจสอบดูว่าเปิดตู้เย็นชาร์ปตัวนี้มามันจะมีอะไรบ้างครับผมที่จะให้ตรวจเช็คนะครับเนี่ยครับคืออันนี้มีอยู่ในช่องฟิตเนี่ยครับแกะน็อตออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเปิดออกมาถ้าดึงออกมาปุ๊บอันแรกที่ท่านเห็นน่ะครับผมก็นี่ครับนี่เคยออกไปก่อนเลยเปิดมาเปิดด้านหน้าช่องฟิตอ่ะจะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเห็นพัดลมสมมติมันอยู่ในช่องฟิตนะครับจะเห็นอย่างนี้เลยครับผมและนี่ก็ยอดฮิตนะครับผมที่ว่าดูเปรียบเทียบนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นรูหนูอันนี้ครับผมรูหนูนี้สลับลมผ่านเข้ามานี่ครับอันนี้ถ้าเกิดเราปรับอย่างนี้ปรับไปสูงสุดนี่ครับแม็กถ้าลูกกลับมาชุบเนี่ยนี่ครับมันจะเปิดเห็นชัดเลยครับมันจะเปิดช่องนี่ครับช่องลมเนี้ยมันจะเปิดออกมาเข้าลมเป่าวันนี้เป็นรูหนูครับผมนี่เราว่าเลขหนึ่งแต่ถ้าว่าเราไม่เข้าใจการปรับที่ว่าช่างหนูก็ย้ำจังว่าทำไมตู้เย็นไม่เย็นด้านล่างถ้ารูปทั้งหมดนี้นี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะปิดเลยปิดช่องรูหนูเนี้ยปิดเลยครับปิดรูหนูที่ให้ลมเป่าหมาจากด้านล่างด้านบนลงด้านล่างนี่ง่ายๆครับเราต้องอย่างนี้ครับหรือเลข2ก็ได้ถึงเย็นจะพอดีครับผมที่การปรับที่ยอดที่กันว่าปรับไปแม็กสุดเข้าใจว่าเย็นเย็นจัดไม่ใช่ครับจะเย็นเฉพาะด้านบนครับผมแค่นั้นเองอันนี้ต่อมาขั้นตอนต่อมาอันนี้ถ้าเราเปิดมาเจอชุบเห็นพัดลมนี้พัดลมนี้มันเป็นหันหลังด้านหลังมามันเป็น220โวลต์นะครับนี่ครับถ้าสงสัยถ้าเกิดพัดลมไม่หมุนแต่พัดลมนี้ต้องคล่องนะครับต้องหมุนคล่องนี้ใช้ได้แต่มันคล่องนี้จริงแต่บางทีมันก็เสียนะครับมันเสียได้เราต้องเปิดดูวิธีการเช็คตรงนี้ก็เราเปิดประตูตู้เย็นมาด้านล่างแล้วกดตุ่มปุ่มด้านล่างครับมันจะมีตุ่มกดที่ไฟจะดับอันนี้ต้องทำงานเขาต้องหมุนครับถ้ากดตุ่มชุบไฟดับแล้วอังดูพัดลมด้านบนไม่หมุนแสดงพัดลมนี่เสียครับคือเราตรวจเช็คได้ง่ายครับผมเราก็อันนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับผมก็นำไฟ220มาต่อตัดออกให้ผมทำไปดูก็ได้ครับผมง่ายๆมันเป็นไฟ220โวลต์ตัดเลยนะครับตัดไปเลยครับนี่ผมมาทดลองให้ดูว่าพัดลมมันเสียหรือดีง่ายๆครับเดี๋ยวก็เอาบ้านๆใส่เหตุที่ไปเย็นเดี๋ยวไปนี่เลยครับเดี๋ยวก็ไปให้รู้นี่เลยนี่ครับไฟมันหมุนแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับหมุนอย่างนี้คือแสดงว่าพัดลมไม่มีปัญหานะครับผมทีนี้ถอดปลั๊กออกมานะครับมันโดนโครงนิดหน่อยครับมันล็อกไม่ได้ที่พัดลมนี้คือ220โวลต์ถ้าต่อหมุนแล้วคือใช้ได้ครับผมถ้าอย่างที่ว่าถ้าเกิดบางมันมีหลายอาการคือว่าไม่เย็นเพราะอะไรเพราะพัดลมเสียก็ไม่เย็นได้ครับผมมันก็จะไม่เย็นไปด้านล่างมันจะไม่เป่าลงไปด้านล่างได้คือเราตรวจเช็คได้ว่าเบื้องต้นว่าพัดลมเสียหรือเปล่านี่ครับแล้วเปิดมาด้านหลังทีนะตู้เย็นสมมติเป็นตู้เย็นนะครับนี่ครับเราก็เจอนี่ช่องฟิตอยู่ตู้เย็นอยู่ด้านหลังเลยครับอยู่ด้านหลังเลยเป็นช่องฟิตแต่ส่วนประกอบมันจะมีอะไรครับที่อยู่ด้านล่างด้วยนี่ครับจะตัวนี้เป็นช่องฟิตมันจากตัวนี้ก็เรียกขดลวดมันทำหน้าที่อะไรครับมันทำหน้าที่ละลายน้ำแข็งตอนมาถึงเวลาที่นาฬิกาทามเมอร์ตัวนี้ตัดชุบละลายน้ำแข็งลวดก็จะร้อนละลายน้ำแข็งทิ้งคือล้างระบบน้ำแข็งออกหมดก่อนนะครับผมแค่นั้นเองแต่ตัวนี้ที่ซ่อนอยู่ในนี้ครับในแผงเนี้ยตัวสำคัญครับผมนี่เขาเรียกว่าเป็นเทอร์โมฟิวของตู้เย็นนะครับไม่ใช่เทอร์โมของพัดลมไม่ใช่เทอร์โมว่าของข้าวนะครับนี่มันจะมีบ่อหุ้มฉนวนอย่างนี้นะครับพุ่มกันน้ำเข้าครับผมกันช็อตได้คือวิธีเช็คตัวเช็คของมันง่ายๆถ้าเกิดตัวนี้ขาดก็ทำให้น้ำแข็งไม่ละลายเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ทามเมอร์ไม่เดินไม่ต่อให้สลวดละลายได้ครับผมเราวัดดูครับตัวเช็คดูครับตั้งค่าไว้ย่านไหนก็ได้ไม่ต้องดัดย่านโอห์มนะครับแตะดูนี่ครับขึ้นทีนี้เรามาแตะนี่ครับแตะนี่เลยแล้วก็แตะนี่ใช่ไหมครับนี่คือแสดงว่าเทอร์โมตัวนี้ไม่ขาดสังเกตดูนะครับมันจะอยู่ในนี้ช่องเสียบนี้เลยครับมันจะมีส่วนประกอบของมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่แหละอีกอย่างนึงแต่มีอีกแบบนะครับเดี๋ยววางนี้ก่อนเลยที่ผ่านไปอันนี้เจ้าตัวนี้ผมแช่น้ำแข็งแล้วครับเผื่อจะได้รู้ว่าที่ตรวจสอบว่าเสียหรือไม่เสียไอ้ตัวนี้ระบบการทำงานมันเขาเรียกว่าไบเมทอนสังเกตดูครับ
มันจะอยู่ตรงนี้ครับบางไปก่อนแล้วก็ส่วนประกอบมันส่วนมากมันจะมัดอาจจะอยู่ด้านล่างของตัวนี้มัดอยู่ติดก็คือเป็นถามก็เอาด้านหน้ามันแนบอย่างนี้เราจะเปิดมาก็จะเห็นครับปกติก็จะเห็นนี้ตัวนี้เป็นพระเอกเลยครับก็จะมัดติดนี่เขาเรียกใบเป็นท่อนครับผมมันทำหน้าที่ยังไงครับไอ้ตัวนี้เท่าเย็นแล้วมันจะต่อนะครับเย็นแล้วตัวนี้ต่อเชื่อมโยงกันมันจะอนุกรมกับเทอร์โมฟิวส์นะครับในตู้เย็นแค่นั้นเองครับและตัวนี้ถ้าแช่น้ำแข็งน้ำเย็นเย็นสุดแต่ผมแช่น้ำแข็งนี้มันจะใช้เวลาหน่อยถ้าให้ได้ผลจริงต้องถ้าไม่มีตู้เย็นใส่ถ้าใส่ท้องฟิตได้ท้องฟิตถ้ามีตู้เย็นท้องหลังก็เอาไปใส่ท้องฟิตครับผมถ้ามันต่อกันถ้าใส่ตู้เย็นแล้วนี่ผมใส่น้ำแข็งไว้แล้วมาวัดครับวัดแล้วต้องขึ้นนะครับครับได้เย็นมันต้องขึ้นครับเห็นไหมครับแต่นี่ไม่ขึ้นแต่ความเย็นนั้นมันขึ้นแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับถ้าตัวนี้เสียมันจะไม่ต่อละลายน้ำแข็งให้เลยครับมันก็จะพอกน้ำแข็งในช่องฟิตขึ้นมาทำให้ตู้เย็นไม่เย็นได้เดี๋ยวทีนี้ครับสมมติว่าตัวดีน่าจะมีตัวดีมากนะครับต้องมีนะครับนี่ครับแช่มาแล้ววัดนะครับต้องวัดอย่าไปทิ้งนานนะครับทิ้งนานเดี๋ยวมันเดี๋ยวระบบไม่ต่อครับนี่ครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันเย็นแล้วขึ้นครับผมเดี๋ยวสักพักนึงประมาณสักน่าจะเป็น2-3 นาทีตอนนี้วัดขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวก็จะวัดไปขึ้นครับผมวางไว้นี่ก่อนวางไว้นี่ก่อนเลยให้ดูง่ายๆครับผมดูนะครับมีไหนขึ้นมั่งมาดูนะครับอันที่3สายไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่เกี่ยวกันเราใช้แค่2สายนี้อันนี้โยงหาการปล่อยเลยครับเขาจะโยงไปอีกเส้นหนึ่งของระบบของตู้เย็นครับผมแต่มันอันนี้คนแตกต่างยี่ห้อแต่ใช้กันได้หมดครับตัวนี้นะครับวัดเลยเราวัดครับครับผมไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้ครับคือเสียเย็นแล้วไม่ต่อครับผมเนี่ยตัวนี้เสียนั่งแป๊บเมื่อกี้ครับผมผมได้ยินแล้วครับตอนนี้ไม่เย็นแล้วน่าจะไม่ขึ้นแล้วครับเห็นนะครับเนี่ยครับเสียงเด้งออกนั่งแป๊บครับผมคือตัวนี้มันไม่เย็นแล้วมันจะไม่ต่อถ้าตัวนี้ต่อถ้าวัดแล้วแช่เย็นแล้วต้องขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเลยตัวนี้เสียครับเสียแล้วจะเป็นไงครับมันไม่ละลายน้ำแข็งในช่องฟิตจะพอกขึ้นมาเป็นสาเหตุที่ว่าตู้เย็นไม่เย็นก็ได้ก็เป็นได้นะครับผมแต่ทำยังไงสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือถ้ามีเครื่องมือจริงๆอ่ะเปลี่ยนไปเลยครับก็ตัวก็ไม่เท่าไหร่เปลี่ยนไปเลยสำหรับที่ไม่ใช่ช่างนะครับผมถ้าสงสัยว่าอยากทดลองซ่อมดูเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าไม่มีเครื่องวัดแค่นั้นเองก็จบเลยแต่อย่าลืมนะครับช่องฟิตเนี่ยถ้าเกิดเหตุที่มันไม่เย็นเนี่ยแล้วเปิดมาจบถ้าเราเจอน้ำแข็งพอกเต็มเนี่ยนั่นแหละครับตัวที่ผมให้ดูทุกตัวเลยครับในนี้ไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมหรือแบตเป็นท่อนครับผมเสียแน่นอนครับผม2 ตัวที่ทำให้เสียได้เลยเปลี่ยนได้เลยครับ2 ตัวนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วเป็นช่างซ่อมได้เลยนะครับง่ายๆตาฮีเตอร์ตัวนี้ขดลวดตัวนี้มันทำงานอย่างไรครับผมมันเป็นหน้าที่ของมันคือมันเป็นต่อกระแสตรงเลยนะครับไฟเดี๋ยวครับมันทำงานยังไงครับผมจะทำให้ดูนะครับเขาจะต่อไฟ200ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นกระแสตรงเลยนะครับทำหน้าที่ให้ขดลวดละลายครับผมเดี๋ยวสักพักนึงครับอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะยุ่ยนะนี่ครับเวลามีตัวนะครับมันจะควบคู่กับตัวนี้ไทม์เมอร์นี้จะอยู่ด้านล่างอาจจะอยู่บางตู้ของชาร์ปเนี่ยจะอยู่ด้านช่องธรรมดาจะมีอยู่ครับเขาเรียกไทม์เมอร์หาดูครับมันมีอยู่บางเครื่องก็จะอยู่ด้านหลังเครื่องหลังตู้ใกล้ๆคอมครับผมมันตัดต่อแล้วแข็งเป๊ะมันหมุนไปตามเวลาของมันเลยครับตัดต่อตัวเป๊ะในเวลาชุบไอ้ขดลวดจะแดงละลายน้ำแข็งทิ้งเป็นเวลามันจะหมุนเดินทางประมาณตัวนี้มันหมุนย้อนเข็มนาฬิกาครับขีดวิธีทดสอบง่ายๆคือขีดแต้มสีไว้ว่ามันจะเดินหรือไม่เดินง่ายๆครับแต้มชั้นนอกชั้นในแต่ถ้ามันเดินถ้ามันไม่ขยับขยื่นเลยแสดงตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียก็ทำให้ระบบละลายน้ำแข็งทำงานไม่ได้ครับผมก็เหมือนกันครับมันก็มีหลายปัจจัยที่ตู้เย็นที่มันเสียได้มันก็มีหลายอย่างเสียเดียวกันอาการเดียวกันตัวเสียคนละอย่างก็เป็นไม่ได้ครับเนี่ยครับเอาไอร้อนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะเดินมันจะทำงานอยู่ประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงได้ครับผมครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้จะตัดต่อตัวนี้ก็ลวดนี้จะหายไปแล้วก็สร้างแข็งขึ้นใหม่ก็วนเป็นวัฏจักรอย่างนั้นครับผมกับการทำงานของมันนะครับเห็นไหมครับร้อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับความร้อนของมันก็เป็น1,000 วัตต์ครับผมกระแสถอดเลยครับนะครับผมง่ายๆก็นำไปตรวจเช็คกันได้เลยครับผมสำหรับคนที่หัดซ่อมตู้เย็นที่ถามว่าช่างตู้เย็นด้านบนเย็นด้านล่างไม่เย็นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดอาการเสียที่ทางหนูทำให้ดูเนี่ยมันเย็นไม่เต็มร้อยถ้าตัวเย็นเต็มร้อยไปถึงว่าเราทดสอบง่ายอันน้ำแข็งแช่ไว้ในช่องฟิตเนี่ยถ้าน้ำแข็งขาวสีขาวแตกแยะเลยนั่นคือตู้เย็นเต็ม 100% แต่ถ้าแช่ไปแล้วแช่ตู้เย็นน้ำใสๆอย่างเงี้ยแข็งเฉพาะด้านบนนิดๆเนี่ย
นั่นตู้เย็นของท่านไม่เต็มร้อยแน่นอนถ้าเย็นไม่เต็มร้อยแสดงว่าระบบน้ำยาครับเรียกช่างมาซ่อมระบบน้ำยาได้อีกอย่างนึงคือถ้าไม่ได้ช่างก็ทำไม่ได้ครับผมง่ายๆอย่างนั้นเองนะครับอ๋อเดี๋ยวตวงครับจะลืมครับผมเดี๋ยวจะบอกว่ามันใช้ตัวอะไรควบคุมของตู้เย็นชาร์ปตัวนี้มันที่อยู่ด้านล่างครับตัวนี้มันเป็นเทอร์โมด้านล่างตัวนี้ควบคุมครับผมเกือบจะลืมไปซะแล้วครับผมแต่กับตัวเช็คง่ายๆคือเดี๋ยวมี2ตัวให้ดูครับผมง่ายๆตัวนี้จะอยู่ด้านล่างมันเป็นเทอร์โมสตาร์ทครับผมวัดมันก็เสียถ้าตัวนี้เสียก็เป็นไปได้ครับผมแต่ตัวนี้เสียชุบเป็นยังไงอาการเป็นไงครับคอมไม่เดินนะครับคอมจะไม่เดินครับผมตั้งค่าอย่างนี้ตั้งค่าอะไรก็ได้นี่ครับขึ้นแล้วมาวัดตรงนี้วัดเทอร์โมตัวนี้ขึ้นนะครับขึ้นใช้ได้แต่วัดตัวนี้นี่ครับเห็นไหมครับเข็มไม่ขึ้นไม่ขึ้นถ้าวัดตัวนี้ไม่ขึ้นชุบคอมก็จะไม่เดินนะครับตัวเช็คเรียนง่ายๆครับผมถ้าเกิดว่าช่างทำไมไฟไม่ลงมาคอมก็ดีแหละครับตัวนี้เสียก็มันก็ตัดเขาเรียกเทอร์โมตัดมันไม่นำไฟมันก็ทำให้คอมไม่เดินได้ครับผมตรวจเช็คง่ายๆแล้วก็อย่าไปหลงทางมันตามขั้นตอนครับผมแต่อันดับแรกที่ว่าคอมไม่เดินก็ตรวจเช็คนี่ก่อนครับของตู้เย็นชาร์ปมาวัดดูถ้าไฟไม่ผ่านวิธีแก้ก็ถ้าไฟไม่ผ่านแล้วก็ทำไงไม่มีเครื่องมือก็แกะสายแล้วก็แกะทั้งหนูตรวจเช็คให้ฟังว่าเทอร์โมเสียตรวจเช็คยังไงก็มีครับไปไล่ดูคลิปทั้งหนูได้ครับผมตรวจเช็คตู้เย็นไม่เป็นช่างก็ตรวจเช็คได้ตามทั้งหนูครับผมจะได้รู้ว่าการทำงานเขาอะไรแต่ละตัวของตู้เย็นยี่ห้อนี้อยากให้ทั้งหนูนำตู้เย็นยี่ห้ออะไรนำอะไรมาให้ดูในตู้นั้นก็คอมเมนต์มาได้ครับผมอยากดูเครื่องของตู้เย็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนเอามาให้ดูและทั้งหนูจะเอามาให้ดูว่าตรวจเช็คอย่างไรรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เอาตัวอะไรมาเช็ควัดยังไงตัวไหนเสียไม่เสียครับผมมันมีหลายแบบหลายอย่างหลายยี่ห้อครับผมตู้เย็นที่มันแต่รุ่นใหม่มาจะเป็นเซนเซอร์ควบคุมซะมากกว่าแล้วก็ถ้าเดี๋ยวทั้งหนูมียังไงก็จะเอามาให้ดูแต่ละยี่ห้อมาให้ดูแล้วก็ผมการแนะนำตรวจเช็คอะไรแล้วก็ที่องค์ประกอบในตู้ของตู้เย็นตัวนี้ตรวจเช็คยังไงว่าตัวไหนเสียส่วนมากตรวจเช็คยังไงทำอะไรยังไงครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างหนูก็นำมาชี้แนะการตรวจเช็คอย่างบ้านๆและละเอียดคนไม่เป็นช่างก็ตรวจเช็คได้ครับผมก็เอาไว้แค่นี้ครับผมก็แค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นด้วยนะครับว่าจะได้มีคลิปอะไรดีมาดูกันดีนะครับผมครับผมสวัสดีครับโอ้แจ๋วเลยง่ายๆครับผมถ้ารู้ขั้นตอนมันตรวจเช็คง่ายๆอยู่ในตู้เปิดตู้เย็นมันเป็นอย่างนี้เจออย่างนี้จะตรวจเช็คไงจบเลย